้องนะอยู่ตั้งชั้นสองอะไกลอะโหแค่นี้ทำเป็นบ่นเฮ้ยทางนี้ขอตัวนะครับไงวะไอ้ทนายดังมาให้กูถึงนี่จนได้เงินถึงกูก็ถึงไปแล้วคนไหนที่เคยมุ่งวะฉันเองค่ะเอออันนี้คุณพลอยชื่อพลอยนะคะแต่เรียกว่าพลอยสวยก็ได้ค่ะครับผมปลายมากนะครับเรียกพลอยก็ได้หรือว่าถ้าอยากรู้เรื่องไอ้นี่ที่อเมริกาเนี่ยบอกผมได้นะครับรอฟังแล้วคุณล่ะครับพลอยค่ะพลอยจางมาจากชื่อค่ะจิวลี่จางจิรานนท์ค่ะครับแล้วคุณล่ะคะนามสกุลอะไรเหรอคะผมปลายมาศเมฆวิภาคครับว่ะเออไงมันงานเยอะสิครับเรื่อยๆว่ะคุณอยู่ที่นี่ได้อีกไม่นานหรอกคุณมาช่วยผมเหรอยังไงคุณก็เป็นพ่อของลูกฉันฉันก็คงต้องช่วยคุณอยู่ดีผมรักคุณนะมุกช่วยคุณได้รับโทษให้เร็วที่สุดอะอย่างน้อยลูกจะได้รู้ว่าเวรกรรมมันมีจริงถ้ามึงทำแบบนั้นกูจะลากมึงเข้ามาในคุกด้วยผมเป็นทนายของคุณประกายมุกนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยคุณประกายมุกไม่มีเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องคุณอยู่แล้วนะครับถ้าพูดแบบนี้จะผิดมาตรา392นะครับโอ้ยไอ้มุกไอ้มุกมึงทำกูแบบนี้ไม่ได้ด้วยกูเป็นพ่อเด็กมะไอ้มุกตายผมกับไอ้พายเรียนไฮสคูลด้วยกันที่อเมริกาผมว่ามันไม่มีทางใช่คนที่คุณหมายถึงแน่แน่คนเรามันจะหน้าตาเหมือนกันขนาดนี้ได้ไงวะแกคิดแบบน้ำเน่าเลยนะว่าฝาแฝดตอนแรกฉันก็คิดแบบนั้นแหละถ้าไม่ใช่เพราะนามสกุลขอโทษว่าไงนะอย่ามาแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินนี่กูซ้ำแล้วเว้ยได้ยินแต่แค่กำลังคิดว่าแกเนี่ยนะจะขอโทษแล้วขอโทษเรื่องอะไรก็ขอโทษที่เคยว่าแกว่าทำให้ทุกอย่างชิบหายอ่ะแต่ก็ได้เห็นกันอยู่อ่ะว่าสุดท้ายแล้วแกก็ทำให้เรื่องของไอ้เนิร์ดเป็นแฮปปี้เอนดิ้งไม่ใช่เราแต่เป็นเราทุกคนรวมถึงแกด้วยถ้างั้นเบอร์โทรหนังสือรุ่นที่มันสลับก็เป็นเพราะว่าพวกเราทุกคนรวมถึงฉันด้วยเห็นว่าตอนจะกลับบ้านวันนี้แกอยากแก้ไขเรื่องราวของตัวเองไหมเว้นกูไว้คนหนึ่งอาทิตย์จะส่องแสงมา